หนูอยู่บนหาดนะคะหนูนั่งกินข้าวอยู่กับน้าเขาอะค่ะแล้วพอมองไปเห็นคนที่เล่นน้ำค่ะเห็นเขาวายๆหนูก็เลยมองไปดูแล้วเห็นเหมือนคนตะโกนว่าเหมือนคนจมน้ำค่ะหนูก็เลยลุกขึ้นดูแล้วมองหาแฟนตัวเองไม่เห็นแฟนตัวเองแล้วหนูก็เลยมีคนบอกว่าเป็นแฟนหนูก็เลยวิ่งไปดูวิ่งไปหาเขาค่ะแล้วก็ได้แต่เรียกชื่อเขาให้เขากลับเข้ามาแต่คลื่นก็ซัดเขาออกไปอ่ะเขามาไม่ได้ตอนเกิดเหตุเราคุยกันยังไงครับคนที่เคยไม่ได้คุยอะไรก็คุยตามปกติค่ะเขาก็มานั่งกินข้าวกับหนูอยู่แล้วก็มาเล่นกับลูกเขาก็ลงไปเล่นน้ำทำไมเราถึงได้ชวนเขาไปทะเลเขาอยากให้ลูกเขาไปเห็นทะเลค่ะอยากเห็นครั้งแรกของเขาก็เลยอยากให้ลูกไปพอดีหยุดพอดีเลยพากันไปเด็กที่ช่วยมาได้เขาเป็นคนเหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนในพื้นที่ยังค่ะเพราะไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาดก็เลยยังไม่ได้วางแผนถ้าเป็นหนูก็ต้องเลือกแฟนหนูแล้วก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุดแทนเขาอะค่ะเท่าที่เราจะทำได้อยู่กับหนูเขาก็เป็นตามใจหนูอะค่ะเขาก็ไม่อะไรเขาก็ดีกับหนูเขาชอบกวนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันอยากให้มันเป็นเหมือนในละครแบบว่าจมน้ำแล้วเจอแล้วแค่ให้เขาสลบขึ้นพอไม่อยากให้เขาไปเพราะลูกก็ยังเล็กแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทำยังไงต่อเขาไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วขนาด